วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่13มิถุนายน2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลิกผ่านาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการก็คือในเบรกที่1เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันพยากรณ์คนหมู่มากครับของทั้ง12ราศีว่าวันนี้มีสิ่งไหนควรระมัดระวังสิ่งไหนควรให้ความสำคัญรวมไปถึงในเรื่องของสีโฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรก2และก็3นั้นจะเป็นในส่วนการพูดคุยกันสดๆนะครับทางสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS ตอบกันยาวๆครับและในเบรกสุดท้ายก็จะมีข้อมูลในเรื่องของวันมงคลสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานสำคัญล่วงหน้านำมาฝากกันช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับใส่มาให้ครบนะวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606นะใช้เป็นข้อมูลวันสากลนะครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยและถ้าทราบว่าตัวเองเกิดตรงกับวันไหนใน1สัปดาห์คืออาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยระบุมาให้ครบถ้วนครับช่องทางที่2ใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขโทรเข้ามาได้เลยนะครับ024960493-4และช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆช่องทางแรกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้รวมถึงทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องราวของจดหมายนะครับก็สามารถที่จะเขียนสอบถามดวงชะตาเข้ามานะครับหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0831997972ครับในช่วงแรกนะเบรกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นั้นก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับนำมาฝากกันวันนี้เป็นลักษณะเชิงป้องกันนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะผู้ปกครองรวมถึงน้องๆหนูๆ นะครับต่างก็ทุกข์ใจกันในเรื่องของปัญหาสุขภาพอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็คือโรคมือเท้าปากนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นกันเยอะมากแล้วเวลาเป็นทีต้องบอกว่าน่าสงสารจริงๆนะครับอาการของโรคนี้ก็คือจะคล้ายเป็นไข้หวัดนะครับอันนี้ลองหมั่นสังเกตดูนะจะมีไข้ประมาณ 2-4 วันมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับและที่สำคัญจากนั้นจะเริ่มมีผื่นแดงอักเสบที่ลิ้นเหงือกและกระพุ้งแก้มต่อมาอาจจะเกิดผื่นแดงที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าในบางรายเนี่ยอาจจะพบบริเวณที่ก้นกบด้วยนะครับโดยผื่นที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสและแตกออกเป็นแผลซึ่งส่วนมากเนี่ยหากไม่มีการแทรกซ้อนก็อาจจะหายเองได้ภายใน 7-10 วันแต่ช่วงที่เป็นเนี่ยครับลำบากโดยเฉพาะถ้าขึ้นในช่องปากเนี่ยรับประทานอาหารไม่ได้ก็จะส่งผลมากขึ้นนะครับการติดต่ออันนี้สำคัญนะครับติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสพวกสารคัดหลั่งจากจมูกลำคอน้ำลายรวมถึงน้ำจากตุ่มใสแม้กระทั่งอุจจาระของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งสามารถติดต่อโดยอ้อมนะจากการสัมผัสของเล่นเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เด็กเล่นแล้วก็จะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับซึ่งพื้นผิวสัมผัสที่มีการปนเปื้อนของเชื้ออาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะติดต่อกลุ่มโรคดังกล่าวฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันเลยนะครับก็หลีกเลี่ยงครับการคลุกคลีกับผู้ป่วยนะครับ2ในแง่ของตัวบุคคลนั้นควรจะรักษาอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะผู้เลี้ยงดูเด็กควรทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กนะครับและให้เด็กเนี่ยรับประทานอาหารที่สุกสะอาดปรุงใหม่ไม่มีแมลงวันตอมนะครับน้ำดื่มก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์ประเด็นต่อมาครับ
ไม่ควรใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่นและเมื่อเช็ดน้ำมูกหรือน้ำลายให้เด็กแล้วเนี่ยต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็วนะครับแม้กระทั่งในส่วนของผ้าอ้อมนะครับหรือเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนอุจจาระเนี่ยก็ให้ทำความสะอาดโดยเร็วนะครับและสุดท้ายเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปากหรือว่าโรคมือเท้าปากเปื่อยเนี่ยควรจะให้เด็กบุตรหลานของท่านเนี่ยหยุดเรียนเลยนะครับอย่างน้อย1สัปดาห์หรือจนกว่าแผลจะหายขาดก็อันนี้นำมาฝากกันข้อมูลดีๆนะครับขอขอบคุณจากทางบำรุงราช .com ครับอันนี้ก็นำมาฝากกันผมว่าสถานศึกษาหลายแห่งตอนนี้ก็เริ่มมีเด็กป่วยในกลุ่มโรคดังกล่าวพอสมควรนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกับวันจันทร์ที่13มิถุนายน2559ครับจันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน7ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ทำงานต้องไวครับเน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักมันจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดกว่าและที่สำคัญวันนี้เรามีสเตรงมีจุดแข็งตรงไหนใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสภาพคล่องยังทายดีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะยังไม่ถึงช่วงปลายเดือนนะครับและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปส่วนความรักวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีครับแต่ผมเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้เน้นการทำงานระยะสั้นสีเทาครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปแม้สิ่งที่คิดจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่สังคมไทยพูดอยู่เสมอครับในเรื่องของกิริยามารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ลาภผลในแง่ของเงินทองยังพอมีให้ได้ชื่นใจครับทั้งในส่วนของการจับจ่ายรวมถึงในเรื่องของการลงทุนความรักก็สอดคล้องกับเรื่องเงินทองครับวันนี้พอจะมีฟลุกในเรื่องรักแม้คนโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้อาการเริ่มจะปรับตัวดีขึ้นนะครับใส่สีขาวฮะวันนี้กลุ่มเสริมเสน่ห์หน่อยโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีโอกาสได้มาหรือได้ ในสิ่งที่พึงปรารถนานะครับฉะนั้นวันนี้อยากได้อะไรขอความร่วมมือจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งลักษณะในเรื่องของการขอโอกาสขอให้กล้าที่จะทำนะครับแต่เรื่องของเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานสิ้นเชิงครับถ้าผิดพลาดติดขัดหรือสะดุดเนี่ยให้ยุติอย่าเพิ่มน้ำหนักระวังจะถลำลึกส่วนความรักวันนี้อย่าเคร่งหรือจริงจังไปซะทุกเรื่องนะครับระวังคนข้างๆจะไม่มีความสุขผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้เปิดหูเปิดใจเปิดตานะครับพยายามรับฟังมองหาข้อมูลใหม่ๆและนำมาปรับใช้นะครับความรักไม่เด่นมีโอกาสเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันคนโสดวันนี้หยุดพัก1วันแม้กระทั่งสุขภาพวันนี้เมษก็ต้องให้ความสำคัญแต่งานนะครับวันนี้ถ้าใครมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ห่วงเสริมสุขภาพนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนอะไรที่พอจะซื้อหาความสะดวกสบายนะครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรเนี่ยขอให้ทำครับส่วนความรักคนที่มีทางเลือกต้องกล้าตัดสินใจอย่าจับปลาสองมือนะครับส่วนเรื่องของงานภาพรวมผมถ่ายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสได้พบปะพูดคุยนะครับวางแผนแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของโอกาสด้านการขยับขยาย
วันนี้เสริมในเรื่องของชีวิตนะครับให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลวันนี้เขียวยอดนิยมนะฮะครึ่งแรกตามกันต่อที่ชาวราศีคนคู่หรือว่าเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานเน้นเรื่องคนโดยเฉพาะกับบริวารนะระวังอาจจะมีข่าวคราวที่ไม่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยครับไม่ต้องมานั่งคาดเดาให้เสียเวลาความรักมีโอกาสสมหวังเรื่องการมีน้องการตั้งท้องมีบุตรเขียวอีกแล้วครับวันนี้เมถุนต้องเสริมบริวารคนรอบข้างส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินวันนี้3เขียวนะสำหรับครึ่งแรกเมถุนเขียวเพื่อเสริมบริวารครับพฤษภเขียวเพื่อเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานครับส่วนเมษเขียววันนี้เสริมสุขภาพส่วนชาวราศีมังกรเน้นเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะการวางแผนระยะสั้นนะส่วนชาวราศีกุมเสริมเสน่ห์ครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนชาวราศีมีนนั้นการวางตัวเป็นสิ่งสำคัญวันนี้คนรอบข้างเราจะทุกข์หรือสุขขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณครับอันนี้ครึ่งแรก6ราศีตามกันต่อครับครึ่งหลังเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้เน้นนะการจับประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไรทำให้สำเร็จครับอย่าเปลี่ยนแปลงความตั้งใจกลางทางซะก่อนในเรื่องของการเงินการลงทุนต้องเฝ้าระวังครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดแม้กระทั่งเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นวันนี้อย่าเห็นแก่อะไรที่ล่อตาล่อใจนะครับความรักระวังมีปัญหากันด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยผมชอบครับคำนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเงื่อนไขข้อผูกมัดแบกรับภาระแทนคนอื่นสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขวัญบุหรี่ครับต่อกันที่ชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยเหมาะกับการทำงานเป็นทีมสักเท่าไหร่การติดต่อประสานงานค่อนข้างล่าช้ามีปัญหานะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าลุยไปข้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวนะประเมินผลสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาด้วยว่ามันมีผลลัพธ์อย่างที่เราตั้งอกตั้งใจไว้หรือไม่ความรักทายดีครับคนมีคู่มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดคนคิดมีคู่วันนี้ขอให้เชื่อมั่นในเสน่ห์ของตัวเองเพื่อหรือเพื่อขาดครับเพราะวันนี้งานค่อนข้างจะโดดเดี่ยวให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เน้นคนที่ดูแลในเรื่องของพวกกฎกติกาข้อบังคับนะครับวันนี้อะไรอลุ้มอร่วยได้นะปล่อยผ่านไปบ้างครับระวังหลายคนจะล่าช้าเพราะการดำเนินการของเราการเงินการลงทุนให้มันสังเกตครับวันนี้มีโอกาสได้พบเจอกันแนวที่ถนัดสิ่งที่ฉลองกับตัวเองในอนาคตส่วนความรักวันนี้คนที่คิดมีคู่อย่าออกหน้านะครับอาจจะหาพวกพ่อสื่อแม่ชักช่วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรอย่าเก็บผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานอย่าทำตัวสำคัญนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนนะครับก็ถ้าสิ่งเดิมมันไม่ดีก็ประคับประคองฮะวันนี้อย่าวัดดวงส่วนความรักก็อย่าเรื่องมากไม่ว่ามีคู่อยู่แล้วอย่าจุกจิกหรือคิดอยากมีคู่ก็อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขส่วนงานภาพรวม 70% ครับโดยเฉพาะคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในงานโครงการใหม่ๆวันนี้หัวหมู่ทะลงฟันดีนะครับแต่ผมเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เยอะๆสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับคำว่าโอกาสคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูทีนหรือเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันฉะนั้นโอกาสคือสิ่งพิเศษวันนี้ถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาในชีวิตอย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับ
แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ตรงกับความรู้หรือประสบการณ์ที่มีมาก่อนก็ตามการเงินก็เช่นเดียวกันคนที่มีปัญหาวันนี้อยากกวาดผงไว้ใต้พรมอย่าหนีนะครับให้หาทางเจรจาต่อรองประนีประนอมก็ใช่อย่างน้อยหนักจะเป็นเบาความรักเวรกรรมมีจริงครับทำอย่างไรคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นเสริมในเรื่องของงานนะโอกาสคือสิ่งพิเศษสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมก่อนลงมือทำอะไรให้ลองเซิร์ฟลองเทสก่อนนะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าก่อนก็ดีนะครับอาจจะมีกลุ่มตัวอย่างให้ลงโยนหินถามทางการเงินอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้ครับต้องรู้จักแบ่งปันต้องเสียสละความรักเวลามีปัญหาก็เช่นเดียวกันลงได้ให้ลงก่อนเลยฮะอย่ามีทิฐิอย่าคิดเอาชนะขะขานหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของเงินทองกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวครึ่งหลังนะครับอย่างธนูเนี่ยชัดเจนอยู่ที่ใจไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกับคนรักหรือแม้กระทั่งการแบ่งปันเสียสละสิทธิประโยชน์พิจิกเน้นในเรื่องของการใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ส่วนตุลหลักทรัพย์เงินทองครับใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหาข้อมูลประกอบมากๆส่วนชาวราศีกันวันนี้เน้นในเรื่องของการวางตัวครับคนเราสำคัญได้ไม่จำเป็นต้องทำตัวให้สำคัญส่วนชาวราศีสิงห์นั้นวันนี้การทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะล่าช้ามีปัญหาก็ต้องหาคนซัพพอร์ตหาคนอุปถัมภ์ส่วนชาวราศีกรกฎนั้นวันนี้เน้นในเรื่องของเงินทองครับอย่าเห็นแก่ได้นะระวังพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดด้วยครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหลังรายการสดนะครับเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันสดๆนะทวนกติกากันอีกหนึ่งรอบสายลงทะเบียนครับ024960493-4 SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ครับ